เป็นเพลงที่ดังเพราะว่าความอ้อมความผิดพลาดของ YouTube ที่ไปแนะนำคลิปเพลงนี้ให้คนอื่นฟังจนมันอยู่ดีก็ดังขึ้นมาจริงหรือเปล่าแล้วคนร้องนี่เป็นใครตอนที่เขาร้องตรงนั้นมันไม่ดังแล้วเพิ่งมาดังเอาตอนนี้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยสำหรับเพลง Plastic Love เพลงที่เป็นปรากฏการณ์ซิตี้ป๊อปของญี่ปุ่นครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเราเปลี่ยนมาคุยกันเรื่องเพลงญี่ปุ่นกันมากดีกว่านะครับถ้าเกิดพูดถึงเพลงญี่ปุ่นที่เป็นปรากฏการณ์ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะนึกถึงเพลงอะไรกันครับ I have a pen I have a apple ก็ใช่นะก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์แม้จะไม่ค่อยอยากจะนับเขาเป็นเพลงสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องยอมรับว่านั่นคือหนึ่งในปรากฏการณ์ของเพลงญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดถึงเพลง I have a pen นะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเพลงที่หลายๆคนระบุว่าเป็นแนวเฉพาะของญี่ปุ่นชื่อว่าแนว City Pop ครับรู้จักมั้ยว่า City Pop คืออะไรหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกิดพูดถึงเพลงนี้คิดว่าน่าจะมีคนรู้จักเพลงนี้คือเพลง Plastic Love ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเพลงนี้เพราะมีหลายๆคนที่เขาบอกว่าเอ๊ะเพลงนี้มันดังขึ้นมาได้เพราะอะไรทั้งที่มันเป็นเพลงในยุค80ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าคลิปนี้อาจจะเปิดเพลงหรืออะไรประกอบแค่แบบแวบๆนะเพราะว่าช่วงหลังจากที่ City Pop กลับมาดังเนี่ยค่ายเพลงญี่ปุ่นแม่งตามเก็บลิขสิทธิ์พวกเพลง City Pop พวกนี้หนักมากบางคลิปนี่ถึงขั้นให้ลบเลยนะก่อนอื่นเลยคุณเคยเห็นภาพนี้กันมั้ยฮะนี่ถ้าเกิดใครเล่น YouTube เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดฟังเพลงญี่ปุ่นใน YouTube นะก็มักจะเคยเห็นรูปเนี้ยเป็นวิดีโอที่ YouTube แนะนำให้ดูแล้วบางทีเราก็อดใจไม่ไหวเอ๊ะเขาเป็นใครรอยยิ้มแบบนี้ทรงผมแบบนี้คลิกเข้าไปดูสักหน่อยอ้าวเป็นเพลงว่ะฟังไปฟังมาก็เพราะดียอดวิวทำไมมันเยอะจังเลยนั่นแหละนะฮะเพลงนี้ก็คือเพลง Plastic Love นั่นเองซึ่งเป็นเพลงที่ในไทยตอนนี้ก็ถือว่าดังแล้วนะเพราะว่ามันกลับมาดังเพราะ YouTube แนะนำเนี่ยนะฮะคนที่ร้องเพลงนี้นั่นก็คือมาริยะทาเคอุจินะฮะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแม่ของเพลง City Pop ยุค80เลยยุคนั้นผมยังไม่เกิดแน่นอนนะฮะยังไม่พอตัวเขาเองเป็นเจ้าแม่แล้วใช่มั้ยผัวเอ้ยสามีของเขานั้นก็เป็นเจ้าพ่อของเพลง City Pop อีก2สามีภรรยาคู่นี้เรียกว่าสร้างเพลงที่เป็นแนว City Pop เนี่ยให้กับญี่ปุ่นโอ้โหเยอะมากอัลบั้มนี้เรียงเป็นตับอย่าว่าแต่จะไปตามหาซื้อแผ่นของจริงให้ครบเลยแค่โหลดเถื่อนยังเมื่อยนิ้วเลยสามีของเขาคือใครสามีของเขาก็คือยามาชิตะซังหรือยามาชิตะทัตสึโร่อะผมพูดซิตี้ป๊อปหลายรอบมากซิตี้ป๊อปมันคืออะไรยี่ห้อรถยนต์หรือเปล่าคล้ายๆ Honda City อะไรอย่างงี้มั้ยเป็นเพลงป๊อปเหรอป๊อปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคำว่าซิตี้ป๊อปเนี่ยมันเป็นเพลงที่จะเรียกว่าเป็นแนวเพลงก็คงได้ตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นแนวเพลงอย่างหนึ่งแล้วนะแต่ว่าถือเป็นแนวเพลงที่แบบกว้างๆคำว่าซิตี้ป๊อปเนี่ยมันจะรวมแทบจะทุกอย่างโมเดิร์นแจ๊สเอ่ยฟังดิสโก้ร็อกด้วยเอกลักษณ์ของมันผมว่าจะเป็นกลองกับเบสนำเป็นกรุ๊ปคือมันจะเป็นเพลงที่แบบดิ้นได้แต่ก็ยังมีความไพเราะมีความยากของดนตรีมีคอร์ดที่น่าสนใจมีทางเดินคอร์ดที่ดูน่าสนใจแบบแจ๊สมีความสนุกสนานแบบดิสโก้กับฟังค์ความแบบดิ้นได้แล้วก็มีความฟังง่ายแบบป๊อปรวมถึงมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งแบบร็อกด้วยแต่ว่าทั้งหมดนี้รวมกันยังไม่เป็นซิตี้ป๊อปนะสิ่งที่ซิตี้ป๊อปเนี่ยมีเอกลักษณ์เนี่ยก็คือเวลาฟังเราจะรู้สึกแบบย้อนอดีตซิตี้ป๊อปยุค80เนี่ยเวลาเราฟังเราจะรู้สึกภาพของเมืองยุค80ที่แบบเริ่มมีสีเสียงอะไรมาใหม่ๆแล้วก็มีแบบตึกสูงๆนึกถึงสภาพของหนังญี่ปุ่นสมัยก่อนอะแต่งตัวมีสีสันสดใสคือจะเป็นยุคที่แบบวัฒนธรรมตนตกเริ่มเข้ามาก็จะแบบเริ่มมีความแบบสดใสนะฮะเศรษฐกิจก็ฟองสบู่อาจจะดูสดใสภายนอกแต่ว่าภายในจะรู้สึกแบบมีความเศร้าหมองมีความแบบเหงาอยู่ในเมืองใหญ่ความเหงากลางเมืองใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราฟังเราจะได้ฟีลแบบนั้นแม้จะเราไม่รู้ความหมายของเพลงก็ตามแต่ว่าพอได้ยินเพลงเราก็จะนึกถึงภาพแบบนั้นนะฮะซึ่งในยุค80เนี่ยเพลงแนวๆเนี้ยได้รับความนิยมสูงมากเจป๊อปยุคนั้นจะเป็นเพลงแนวนี้หลายคนเลยเช่นจุงโกะวาชิโซอิจิโนริกิมาริยะแล้วก็คุณยามาชิตะทั้ง2คนนี้ก็คือเป็นเจ้าพ่อกับเจ้าแม่นะคือก่อนแต่งงานกันเนี่ยทั้งคู่ก็ดังอยู่แล้วนะมาริยะก็คือออกอัลบั้มแล้วก็ไปแต่งงานหลังแต่งงานก็คือพักงานไปช่วงระหว่างพักเนี่ยก็แต่งเพลงแล้วก็เขียนเพลงให้คนอื่นแล้วก็กลับมาอีกครั้งก็คือสามีมาเป็นโปรดิวเซอร์คือตอนแต่งงานกันเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะอิจฉาใครเลยยามาชิตะซังเนี่ยคือมีความดังมีความเป็นศิลปินมีความสามารถสูงแต่ว่าหน้าตาเขาก็ไม่ได้หล่อหน้าตาเขาก็ดูแบบบ้านๆทั่วไปแต่ว่าคือคุณมาริยะเนี่ยไม่ได้ดังเท่าในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าสวยเป็นแบบชายหนุ่มยุค80เนี่ยหมายปองกันหมดนะฮะสุดท้ายแล้วพอแต่งงานกันนี่คือไม่รู้ใครจะเสียดายใครเลยสาวๆก็จะเสียดายหนุ่มๆก็เสียดายเรียกว่าเสียดายอกหักกันทั้งญี่ปุ่นแต่ว่าเขาคือเหมาะสมกันสุดๆแล้วเพลงคือเป็นเพลงแนวเดียวกันแล้วก็แบบช่วยกันทำมาหากินอะแต่งงานเสร็จปกติเป็นไอดอลเป็นอะไรเงี้ยไปแต่งงานใช่ไหมเรตติ้งมันน่าจะตกลงแต่พอ2คนที่แต่งงานกันโอ้โหมีแต่ฉุดกันให้เจริญเรียกว่าเป็นกิ่งทองใบหยกจริงๆนะฮะ
คือตอนแรกที่ผมได้ฟังเพลงไอแนวซิตี้ป๊อปเนี่ยผมยังไม่รู้จักเลยคำว่าซิตี้ป๊อปคืออะไรตอนนั้นเป็นยุคที่แบบเพิ่งเล่นอินเทอร์เน็ตใหม่ๆจากการจะหาเพลงญี่ปุ่นฟังเนี่ยยากมากผมจำได้ว่าผมได้ฟังเพลงของยามาชิตะซังครั้งแรกคือเพลงนี้ครับเป็นเพลง Christmas Eve ซึ่งน่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดเพลงหนึ่งของเขานะเป็นเพลงเมื่อปี1983แต่ว่ามันดังเพราะว่ารถไฟ JR เอาไปทำเป็นเหมือนมินิซีรีส์โฆษณาหรืออะไรแล้วก็เอาเพลงนี้ไปประกอบทำให้เพลงนี้อยู่ดีดังแล้วก็ติดชาร์ตเป็นอันดับหนึ่งขึ้นมาเลยนะฮะผมได้ฟังครั้งแรกจากการเล่น ICQ ICQ คือโปรแกรมแชทในยุคแบบก่อนๆซึ่งเป็นแชททำให้เราสามารถไปคุยกับคนต่างชาติได้ผมก็ฟังเป็นเพลงที่ฟังแล้วนึกถึงความหลังแม้จะกูจะไม่มีความหลังอะไรเท่าไหร่ว่าตอนนั้นอายุแค่เท่าไหร่ม2ม3เองอ่ะติดอยู่ในหูมาตั้งแต่ตอนนั้นฮะเดี๋ยวกลับมาก่อนไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปถึง3ชั่วโมงแล้วผมออกทะเลเรื่องยามาชิตะมารยาซังเนี่ยพักงานไปตอนที่ออกอัลบั้มชื่อพอดเทรดนะฮะน่าจะปี1981มั้งเริ่มยุค80ใหม่ๆช่วงพักงานไปเนี่ยก็แต่งเพลงให้นักร้องคนอื่นๆพวกมัตสึดะเซโกะอะไรซึ่งก็เป็นนักร้องที่ดังมากในยุคนั้นๆนะฮะอีก1ปีให้หลังเธอก็แต่งงานพอแต่งงานเสร็จก็เลยกลับมาโดยมีสามีเป็นโปรดิวเซอร์นะฮะอัลบั้มที่วางขายครั้งแรกก็คือปี1984ชื่ออัลบั้ม Variety กลายเป็นคนเหมือนจะคิดถึงอ่ะพอกลับมาในอัลบั้มนี้คือยอดขายสูงขึ้นมากเกิน 400,000 นะ 400,000 เกือบ 500,000 เลยซึ่งเป็นยอดขายที่มากกว่าอัลบั้มอื่นๆที่เธอเคยทำมานะฮะซึ่งอัลบั้ม Variety เป็นอัลบั้มที่6ของเธอมีเพลง1ในอัลบั้มนั้นที่ชื่อว่า Plastic Love อยู่ในนั้นครับเป็นการเปิดตัวเพลง Plastic Love ครั้งแรกก็คือปี1984ซึ่ง Plastic Love เนี่ยเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงนำแต่ก็ไม่ได้เป็นเพลงที่แบบไก่กาอาราเล่อยู่อันดับท้ายๆของแผ่นนะเป็นเพลงที่2ของอัลบั้มนะฮะเพราะว่าเพลงนำในอัลบั้มนั้นคือเพลง Mojido ซึ่งเพราะมากเพลงนี้ก็ดังปกติญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนอกจากจะมีการขายอัลบั้มเต็มก็จะมีการวางขายเป็นซิงเกิลด้วยซิงเกิลที่บางทีก็เหมือนลองขายเอาเพลงเดิมมารีมิกซ์ใหม่เพิ่มให้ยาวขึ้นบางทีก็ใส่แบ็คกิ้งแท็กมาอะไรเงี้ยคนก็ซื้อกันนะฮะเพลงนำของอัลบั้ม Variety เนี่ยก็ออกมาเป็นซิงเกิลปีเดียวกันน่ะซิงเกิลเพลงนี้นะติดอันดับ Oricon Chart รู้สึกจะอันดับ20ก็ค่อนข้างโอเคนะส่วนอัลบั้มน่ะยอดขายเป็นอันดับ1ใครบอกว่าเธอไม่ดังตอนนั้นนี่ผมเถียงชนฝาเลยนะเธอดังอยู่แล้วนะฮะในระดับนั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเอาเพลง Plastic Love ซึ่งเป็นเพลงแท็กที่2ของอัลบั้ม Variety เนี่ยเอามาวางขายเป็นซิงเกิลในอีกปีนึงให้หลังในแผ่นมีอยู่แค่2เพลงก็คือเพลง Plastic Love เวอร์ชั่นยาว9นาทีกว่าๆแล้วก็เวอร์ชั่นรีมิกซ์ใหม่4นาทีกว่าๆเกือบ5นาทีนะซึ่งถ้าถามว่าดังมั้ยไอ้ซิงเกิล Plastic Love เพียวๆเนี่ยเพลง Mojido ใช่มั้ยของปี84ติด Oricon Chart อันดับที่20แต่ว่าเพลง Plastic Love เนี่ยติด Oricon Chart อันดับที่84ครับถือว่าเป็นอันดับที่ค่อนข้างต่ำของมาริยะนะฮะคือได้ติดออริกอนชาร์ตมันก็ถือว่าดังแล้วแต่ว่าสำหรับเธอนั้นติดอันดับสูงๆมาตลอดอ่ะ30บ้างอะไรเงี้ยเลขตัวเดียวบ้างก็มีแต่ว่า Plastic Love ก็คือติดอันดับที่80กว่าก็คือเป็นเพลงที่ดังในปีนั้นแหละแต่ก็ไม่ได้เป็นเพลงที่แบบสร้างปรากฏการณ์อะไรมากมายคนฟังปีนั้นเสร็จก็ลืมไปตอนนั้นก็ไม่ได้มีทั้งมิวสิกวิดีโอไม่ได้มีโปรโมชั่นวิดีโออะไรออกมาด้วยซ้ำเป็นเพลงที่ออกมาเป็นอัลบั้มแล้วก็เป็นซิงเกิลแล้วก็หายไปแบบเงียบๆโอเคเราพูดถึง Plastic Love กันมาเยอะละเคยสงสัยไหมครับว่า Plastic Love เนี่ยเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรลองฟังแบบจินตนาการโดยที่ไม่ดูเนื้อเลยมันโยกได้เป็นเพลงโยกได้เหมือนอยู่ในพับอยู่อะไรมีความเหงามีความแบบซิตี้ป๊อปอะคือแบบมองเห็นแสงสีในเมืองนั่งรถแท็กซี่ทำหน้าเงาๆตรงกระจกแล้วก็แบบเห็นแสงไฟสะท้อนผ่านหน้าอย่างนั้นเลยเราจะลองมาดูเนื้อเพลงกันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยเพลงนี้จริงๆแล้วเนื้อหามันจะเป็นผู้หญิงวายๆเป็นสาวที่แบบรักสนุกแต่ไม่คิดผูกพันพูดถึงสมัยนั้นไม่ใช่สมัยนี้ภายนอกดูแบบแรงๆเป็นวันไนท์สแตนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในใจลึกๆแล้วก็มีความเหงานะฮะอย่างท่อนแรกการที่เราจูบหรือว่าสบตากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทำให้ฉันหลงรักเธอหรอกนะฉันได้ตั้งโปรแกรมของตัวเองเอาไว้แล้วคือรู้จักเธอแล้วก็จากกันไปก็เท่านั้นยังไงก็ต้องเลิกกันแน่ๆนะฮะเป็นเพราะอะไรไม่ได้เป็นคนที่อยู่ดีเป็นผู้หญิงล้านลาไม่มีสาเหตุมันเป็นเพราะว่าเขาเจ็บกับความรักมาเยอะเขาก็เลยไม่อยากจะผูกพันกับใครเพราะเขาอกหักมาเนี่ยชีวิตก็แบบกลับตาลปัดใช้ชีวิตตอนกลางคืนตลอดเลยแบบเฮฮาปาร์ตี้วันๆคือเต้นอยู่ตามผับได้เรียนรู้ไม่ควรจะผูกพันกับใครละสนุกไปวันๆก็พอนะฮะแล้วก็ท่อนฮุกเขาก็จะบอกว่าเธอก็อย่ามารักฉันเลยนะผู้หญิงอย่างฉันอะมันสำหรับฉันแล้วความรักมันเป็นแค่เกมอ่ะฉันปิดกั้นหัวใจไปหมดแล้วแหละไอชุดที่ดูสวยงามเนี่ยเพื่อปิดบังความโดดเดี่ยวที่อยู่ข้างในของฉันจริงๆแล้วก็คือยังคิดถึงความรักครั้งเก่าอยู่นั่นแหละบอกว่าเจอกี่คนที่ผ่านมาก็จะนึกถึงความรักในอดีตที่แบบพังทลายลงไปอะไรเงี้ยผู้หญิงที่จิตใจด้านความรักในเย็นชาเหมือนน้ำแข็งไปแล้วสำหรับฉันความรักก็เป็นแค่เกมความรักมันก็คือเปลือกเหมือนเป็นความรักพลาสติกนั่นแหละไม่ได้เป็นความจริงเฮ้ยเป็นเพลงที่เนื้อหาโอเคเลยนะเป็นเพลงที่เนื้อหาดีซึ่งหลายๆคนบอกว่าไอเพลงเนี่ยมันส
ท้อนวัฒนธรรมของยุคนั้นเป็นอย่างดีนะฮะวัฒนธรรมที่แบบฟุ้งเฟ้อกับเงินทองอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วก็มีความเหงาอยู่ในเมืองใหญ่หลายคนก็บอกมาริยะซังเนี่ยสามารถเขียนเพลงที่สะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดีในยุค80แต่ว่าเธอเองก็มาบอกในเบื้องหลังนะว่าตอนเขียนเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายหรอกอย่างนั้นนะแค่อยากเขียนเพลงที่มันเต้นๆได้แค่นั้นแหละตอนนั้นก็เขียนโครงมาก่อนนะแล้วก็ให้สามีช่วยทำดนตรีทำอะไรแล้วก็เธอก็แต่งเนื้อร้องตามมาทีหลังเนื้อนี่มาทีหลังเลยนะเรื่องของเพลงนี้ก็จบลงไปมาริยาซังก็จบไปก็ออกเพลงอื่นๆมาอีกซึ่งก็ติดชาร์ตออริกอนชาร์ตก็ติดแบบอันดับสูงๆ1ใน50 1ใน10 1ใน30อะไรเงี้ยส่วนอัลบั้มก็ขายเป็นอันดับ1เป็นว่าเล่นมาตลอดนะฮะในเพลงนี้ก็ไม่มีใครได้พูดถึงอะไรอีกจนกระแสของซิตี้ป๊อปเนี่ยมันจางหายไปในญี่ปุ่นจางหายเพราะอะไรเพราะมันเชยมันจะมียุคนึงน่าจะประมาณปลายปี90ไปจนถึงยุค2000เนี่ยซึ่งเป็นยุคมิเลเนียมทุกคนจะแบบต้องการอะไรที่ทันสมัยอะดนตรีที่เป็นซิตี้ป๊อปที่มันจะดูแบบเก่าๆมันจะถูกมองว่าแม่งเชยว่ะเธอฟังอะไรแม่งเชยยุคนี้มันต้องเจร็อกเฟ้ทุกคนจะทำหัวแหลมๆฮิเดะกันใหญ่ฮิเดะเจร็อกกันใหญ่ถ้าไม่สายร็อกก็จะเป็นสายแบบไอดอลเป็นจอห์นนี่จูเนียร์เป็นมอร์นิ่งมูซูเมะตอนนั้นยังไม่มี AKB วัฒนธรรมแบบฮาราจูกุอ่ะใครมาฟังซิตี้ป๊อปนี่เชี่ยโคตรแก่กันเป็นลุงเหรอวะ90ปลายๆจนถึง2000ต้นๆเนี่ยซิตี้ป๊อปถือว่าล้มหายตายจากสามีเขาอย่างคุณยามาชิตะก็ยังออกอัลบั้มอยู่นะเพลงก็ยังมาอยู่แต่ก็ไม่ได้ดังเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแล้วเพลงนี้มันกลับมาได้ยังไงทำไมอยู่ดีมันก็กลับมาเหตุเกิดเนี่ยปี2017ไม่กี่ปีก่อนมีคนเอาเพลง Plastic Love เนี่ยมาอัพลงใน YouTube แน่นอนว่าคนที่อัพนี้คือไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะเพลงเถื่อนนั่นเองเอาเพลงมาอัพลง YouTube โดยเชื่อไหมว่าไอ้หน้าปกที่เราเห็นน่ะเป็นหน้าคุณมาริยะยิ้มแล้วก็มีคนแบบคัฟเวอร์หน้าปกนี่เยอะแยะเลยจริงๆแล้วไม่ใช่เว้ยจริงๆแล้วไอ้ปกนี่มันไม่ใช่ปกของซิงเกิล Plastic Love นะฮะมันเป็นหน้าปกของซิงเกิล Switched Music ไอ้คนเอามาลงนี่ก็คือมั่วเอาไอ้นี่มาลงแม่งลงไปเถอะคนคงไม่ได้ฟังอะไรกันเยอะแต่ว่าปรากฏว่าพอเอามาลงหน้าปกอันนี้กับเพลงอันนี้อยู่ดีแม่งเกิดปรากฏการณ์เอียงเลสกาเกิดขึ้นเพลงนี้อยู่ดีมันกลายเป็นเพลงที่ถูกแนะนำต่อไปใน YouTube แบบงงๆทั้งที่มันเป็นเพลงตั้ง80แล้วอยู่ดีมันก็กลับมาเพราะ YouTube แม่งแนะนำเว้ยคนที่ส่วนใหญ่ได้รับการแนะนำจะเป็นฝรั่งไม่เชื่อดูคอมเมนต์ใน YouTube จะเป็นฝรั่งที่แบบ YouTube พาฉันมาเนี่ยคอมเมนต์จะเป็นแนวนี้หมดเลยนะ YouTube พาฉันมาทำให้ได้รู้จักเพลงดีๆทุกคนที่เห็นก็มักจะกดเข้าไปดูเพราะว่าหน้าปกเธอดูสวยเอาจริงการใส่หน้าปกมั่วๆอันนี้มีผลต่อการที่ทำให้คนเข้าไปดูด้วยนะเพราะว่าตัวหน้าปกของ Plastic Love มันไม่ได้น่าสนใจเท่าอันนี้ทำให้คนเข้าไปดูกันเยอะมากเพลงนี้อยู่ดีก็กลับมาดังในฐานะของเพลงที่แบบนอกกระแสเฉยเลยเป็นกลายเป็นเพลงนอกกระแสทั้งที่มันคือเพลงป๊อปในสมัย80แต่มันกลับมาเป็นเพลงนอกกระแสในยุคปี2000เกือบจะ20นะฮะดังเพลงเดียวไม่พอมันทำอะไรครับมันปลุกกระแสของซิตี้ป๊อปที่เคยตายล้มหายตายจากกลายเป็นเพลงลุงเฉยสังเกตมั้ยว่าช่วงนี้คนนิยมความวินเทจขึ้นเยอะคนอาจจะนิยมแบบเล่นกล้องฟิล์มเล่นของเก่าฟังเพลงเก่าอะไรกันเยอะในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่มีละเพลงที่เชยอ่ะคนเอาเพลงเก่ามาคัฟเวอร์ใหม่คนยุคใหม่ก็ฟังกันได้ทั้งที่เมื่อก่อนเอาเพลงเก่าๆมาร้องเชยโอ้โหร้องเพลงอะไรโคตรลุงสมัยนี้คือแบบเอามาคัฟเวอร์กันใหม่อะไรเงี้ยคนในยุคนี้เริ่มโหยหาชีวิตยุค90พอเพลงนี้มันกลับมาพอฟังเพลงแล้วมันแบบนึกย้อนไปในถึงช่วงแบบช่วง80 90หรือว่าคนเกิดไม่ทันแต่ก็แบบดูจากหนังเก่าๆแล้วก็ย้อนความหลังไปถึงตอนเป็นเด็กเพลง City Pop ที่เคยดูถูกว่าเป็นเพลงลุงเชยอยู่ดีกลับมากลายเป็นเพลงนอกกระแสใครฟังนี่กลายเป็นคนคูลขึ้นมาเฉยๆ City Pop มันกลับมาในฐานะของเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกสบายๆฟังแล้วง่ายๆเหมือนเป็น Easy Listening ฟังแล้วไม่ต้องย่อยอะไรมากไม่ต้องแบบปีนกระไดฟังแล้วมันรู้สึกสบายมันล่องลอยมันได้คิดถึงความหลังอะจนถึงตอนนี้ก็ยังคงไม่มีใครตอบได้ว่าที่อยู่ดี YouTube มันมาแนะนำอีเพลง Plastic Love เนี่ยเป็นเพราะความอ้องของอัลกอริทึม YouTube ที่ไปแนะนำมั่วๆจนมันดังหรือเปล่านะฮะยอดวิวตอนนี้รู้สึกจะ55ล้านวิวถือว่าเป็นยอดวิวที่ไม่สูงนะถ้าเทียบกับเพลงลูกทุ่งของประเทศเราอะเพลงลูกทุ่งของบ้านเรานี่ยอดวิวแม่งโคตรเวอร์เลยนะครับเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยรู้สึกตอนนี้จะเกือบ400ล้านวิวแล้วมีคนไปถามเหมือนกันถามที่ YouTube เลยไอ้เรื่องนี้มันเป็นความอ้องของ YouTube หรือเปล่าซึ่งตัวเจ้าหน้าที่เขาก็ตอบแบบหล่อๆว่าตัวเขานั้นเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นความอ้องของระบบ YouTube ของเราเพราะว่าระบบของเราอัลกอริทึมของเรานั้นเขียนมาอย่างดี YouTube ของเรานั้นมีอัลกอริทึมที่ดีที่สุดก็อวยบริษัทตัวเองนั่นแหละเขาบอกว่าปรากฏการณ์อันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าคนมาฟังพร้อมๆกันแล้วก็ชอบก็เลยแชร์ส่งต่อกันไปเองพอคนส่งต่อไปเยอะๆอัลกอริทึม YouTube ก็เรียนรู้ว่าเพลงนี้มันกำลังมา
็เลยเอาเพลงไปแนะนำเป็นความฉลาดเอาอัลกอริทึมต่างหากไม่ได้อ้องไม่ได้อ้องอันนี้ก็มีดูสินะสร้างปรากฏการณ์ไปในทั่วโลกเลยโดยเฉพาะพวกฝรั่งพวกอเมริกาพวกอะไรเงี้ยก็หวยหาความเป็นวินเทจเหมือนกันทำให้ซิตี้ป๊อปกลายเป็นแนวเพลงขึ้นมาเลยต้องมาจากญี่ปุ่นเท่านั้นนะฮะจะมาซิตี้ป๊อปจากเวเนซุเอลาอะไรงี้ไม่ได้ในปัจจุบันเนี่ยกระแสซิตี้ป๊อปก็ถือว่ากลับมาอีกครั้งครับส่วนเพลง Plastic Love นั้นก็ได้มีการกลับมาทำ MV อีกครั้งหลังจากที่ผ่านไปตั้ง 35-36 ปีแล้วเนี่ยส่วนตัวมาริยะซังหลังจากที่เพลงนี้มันกลับมาดังตัวเขาก็ดังอยู่แล้วนะยิ่งกลับมาดังมากขึ้นเรื่อยๆดังแค่ไหนเหรอปี2020ที่ผ่านมาเพลงเป็นเพลงที่เอากลับมาทำใหม่ติดชาร์ตอันดับหนึ่งเลยจ้าร่างนี้พลาสติกเลิฟเนี่ยตอนนั้นติดชาร์ตอันดับเท่าไหร่จะได้ไหม80กว่าๆแล้วที่สำคัญก็คือมาริยะซังยังสวยเหมือนเดิมส่วนสามีเขาก็อาจจะแบบว่าเถิกไปตามกาลเวลาแต่ฝีไม้ลายมือเสียงยังคงเหมือนเดิมนะสุดท้ายนี้ถ้าคุณคลิกเข้าไปฟังเพลง Plastic Love ใน YouTube User เถื่อนอันนั้นที่มีรูปปลอมๆรูปที่ผิดนั่นแหละซึ่งเขาก็ปัจจุบันก็ไม่เปลี่ยนเพราะคนจดจำไปแล้วว่าอ๋อ Plastic Love ต้องเป็นรูปมาริยะทำหน้าอย่างนี้คุณจะเห็นท็อปเมนต์ของ YouTube อันนั้นนะเป็นท็อปเมนต์ที่น่าสนใจนะเป็นของชื่อคุณ JK Jurgen Klopp เหรอผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคอมเมนต์เนี่ยถูกกดไลค์ตั้ง 1.8 แสนครั้งใครเข้าไปก็ต้องมาอ่านคอมเมนต์นี้นะฮะจนไอ้คุณเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยคุณ JK เนี่ยมีคนติดตามใน YouTube เป็นพันคนแล้วทั้งที่ไม่เคยอัพวิดีโออะไรเลยนะแค่มาเม้นในไอ้ท็อปเม้นของอันเนี้ยเขาเขียนว่าอะไรทำไมถึงทำให้คนแบบรู้สึกอินกับเขามากขนาดนั้นนะฮะผมยังจำเรื่องตอนที่ผมโตขึ้นมาในญี่ปุ่นได้ตอนนั้นผมอายุ10ขวบผมออกมาจากร้านหนังสือเจอผู้หญิงสวยที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมยืนอยู่หน้าร้านเธอยื่นมือออกมาด้วยความอายและชวนผมเดินรอบๆด้วยกันตอนเราเข้าไปหยุดพักในร้านราเมงผมพบว่าเพลงนี้กำลังเล่นอยู่ในวิทยุของร้านครับเธอไม่เคยบอกชื่อผมแต่พวกเราได้เจอกันอีกเราจับมือกันเดินไปตามถนนไปปิกนิกด้วยกันอีก 2-3 เดือนต่อมาถึงรู้ว่าเธอชื่อมิสกิครับตอนนั้นเราเป็นเพื่อนกันครอบครัวของผมนั้นตอนนั้นได้ไปทำงานที่อเมริกาตอนอายุ13ผมจึงต้องแยกจากเธอครับตอนนั้นพวกเราร้องไห้กันใหญ่ผมส่งจดหมายไปให้เธอและเธอก็ส่งจดหมายโต้ตอบกลับมาจนกระทั่งอายุ22เธอก็ได้เลิกส่งจดหมายมาหาผมครับผมคิดว่าเรื่องราวระหว่างเราคงจะจบลงเพียงเท่านั้นเธอคงจากไปแล้วแต่ว่า5เดือนต่อจากนั้นในวันนึงผมเปิดประตูหน้าบ้านตัวเองที่อเมริกาออกไปสิ่งที่ผมพบคือผมได้เจอเธอคนนั้นที่หน้าประตูบ้านครับเธอกำลังยื่นมือมาให้ผมเหมือนกับตอนที่เธอยื่นมือให้ผมที่ร้านหนังสือนั้นในตอนนี้พวกเราแต่งงานกันเราทั้งคู่อายุ40กว่ากันแล้วแล้วก็เดินไปด้วยกันผ่านเมืองมากมายทั่วโลกพวกเรามักจะหยุดในสถานที่ที่มีร้านบะหมี่แล้วก็เล่นเพลงนี้จากโทรศัพท์มือถือผมขอบคุณคุณมาริยะแม้ความรักของคุณจะเป็นพลาสติกแต่ความรักของผมมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับขอบคุณเพลงนี้ถ้าคุณเห็นคู่รักวัยกลางคนจับมือกันอาจจะมีลูกๆตามมาด้วยแล้วทำตัวเป็นเหมือนวัยรุ่นเป็นเหมือนเด็กกำลังเดินเล่นอยู่ในโตเกียวนั่นอาจจะเป็นครอบครัวของเราคือเพลงนี้เนื้อหาเพลงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความรักที่แบบสวยงามอะไรอย่างที่คุณ JK พูดมานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงนะแต่ถึงไม่จริงก็ไม่สนละมันเป็นเรื่องที่สวยงามแหละแล้วก็เข้ากับบรรยากาศของเพลงซิตี้ป๊อปยุคนั้นมากเลยนะฮะชอบคำนี้นะไม่ว่าความรักของคุณจะเป็นพลาสติกแต่สำหรับผมแล้วมันสวยงามสรุปเลยนะฮะเพลง Plastic Love เนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่เพลงพลาสติกในยุคนั้นที่เกิดคนก็อาจจะหลงลืมไปนะฮะตามกระแสตามเวลาแต่ยุคนี้เพลง Plastic Love ที่มันเป็นเพลงพลาสติกมันกลับกลายมาเป็นเพลงที่งดงามแล้วก็ฉุดกระแสซิตี้ป๊อปให้กลับมาอีกครั้งสำหรับผมแล้วเพลงที่ดีก็คือเพลงที่เราฟังแล้วชอบไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นแนวอะไรนะฮะและเพลงที่ดีสำหรับเรามันอาจจะเป็นเพลงพลาสติกสำหรับคนอื่นก็ได้แม้จะเป็นพลาสติกแต่สำหรับเรามันอาจจะสวยงามก็ได้นี่ก็คือความงดงามของเพลง Plastic Love นะครับเป็นเพลงซิตี้ป๊อปที่กลับมาดังที่สุดในยุคปัจจุบันนี้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปเท่านี้ก็แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าแม้ความรักของคุณจะเป็นพลาสติกแต่สำหรับผมแล้ว